หนานภูมิไม่อยู่หรอกไปหาหลวงพ่อคือที่วัดอ้าวหนานภูมิกลับมาแล้วเหรอกล่องไม่เห็นเรื่องเลยอ่ะกล่องมาทำอะไรล่ะเนี่ยกล่องมาหาพี่มูลกล่องจะมาด่าว่าพี่อีกครั้งนะพี่ก็พูดได้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่กล่องไม่ได้มาด่าพี่กล่องจะมาขอโทษขอโทษกล่องมาขอโทษพี่เรื่องอะไรกล่องไม่ทำอะไรผิดสักหน่อยคือกล่องจะมาขอโทษเรื่องที่กล่องไม่เชื่อพี่อ่ะอะไรนะกล่องเชื่อพี่มูลแล้วเนี่ยพี่มูลน่ะดีกับกล่องมาตลอดเลยนะพี่มูลคงไม่ทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นกับกล่องโดยที่ไม่มีเหตุผลเพราะว่ากล่องเชื่อพี่แล้วใช่ไหมอืมนี่แต่กล่องถามนานภูมิมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเปล่าไม่มีอะไรเกี่ยวกับนานภูมิเลยนะแสดงว่ากล่องรักพี่แล้วใช่ไหมชโยนั่นมันคนละเรื่องกันเลยอ้าวงั้นแปลว่ากล่องก็ไม่รักพี่ดิคือที่กล่องไม้นะกล่องแค่มาบอกพี่มูลเฉยว่ากล่องน่าเชื่อพี่แล้วแต่เรื่องอื่นอะกล่องก็ไม่รู้แล้วนันภูมิล่ะนันภูมิกล่องก็แค่ปลื้มเขาเฉยๆอะไม่ได้คิดที่จะรักหรือจะแต่งงานด้วยแต่ตอนนี้กล่องยังอยากเรียนหนังสือก่อนเนี่ยนะแค่กล่องเชื่อพี่นะพี่ก็ดีใจจนบอกไม่ถูกแล้วขี้ตุ้พี่พูดจริงๆนะงั้นกล่องกลับก่อนดีกว่านะบ้านเดี๋ยวพี่งั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งก็แล้วกันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไฟไหม้ที่ไหนขึ้นมาจะไม่มีรถไปดับไฟเนี่ยกล่องเอามาคืนพ่อเขาบอกว่าพี่มูเนี่ยไปจอดลืมทิ้งไว้แถวร้านขายของชำหน้าบ้านกล่องอะตั้งแต่ตอนนู่นที่กล่องไปกรุงเทพน่ะนี่มันจักรยานหานโคกเขานะอ๋ออย่างงั้นเดี๋ยวพี่ถีบไปส่งน้องกล่องก็แล้วกันนะอืมก็ได้ I can see clearly now the rain is gone I can see all obstacles in my wayGone are the dark clouds that held me blind It's gonna be a bright, bright, sunshiny day It's gonna be a bright, bright, sunshiny day พี่มูลจ้าไหนบอกจะไปส่งกล่องไงเหมืออะไรอ่ะมาช่างเลยจ้ะAll of the bad feelings have disappeared Here is the rainbow I've been praying for It's gonna be a bright แต่ภูมิเอ้ยเรื่องนี้ข้าช่วยเองไม่ได้หรอกนะช่วงนี้ผมแย่ครับหลวงพ่อไม่เคยแย่อย่างนี้มาก่อนเลยครับพยายามจะนั่งสมาธิให้จิตใจสงบมันก็ไม่ได้เข้าว่านั่งสมาธิก็ไม่สงบหรอกเวลากลางคืนจะนอนก็นอนไม่หลับครับจะสวดมนต์ก่อนนอนก็สวดไม่เป็นเรื่องเองครับสวดมนต์ก็ไม่ช่วยช่วงนี้จิตใจผมว้าวุ่นมากเลยครับมันไม่สงบเลยเป็นธรรมดาแต่ภูมิไหมตอนนี้เอ็งอย่าไปคิดอะไรมากไปอยู่กับเพื่อนๆที่สถานีก่อนเถอะหลวงพ่อไม่มีคำชี้แนะกับผมบ้างเลยครับเอ็งยังเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่ก็ต้องมีทุกข์เป็นธรรมดาทุกข์เพราะไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วทางแก้ล่ะครับไปหาเพลงพวกอกหักฟังซะจะได้รู้ว่าเขากรอบโยนกันยังไงแต่หลวงพ่อครับผมไม่อยากจะมานั่งฟังเพลงอกหักนะครับมันจะยิ่งทำให้ผมคิดมากไปใหญ่เลย
นี่ถือไว้ดีๆจิตใจเองเหมือนกับน้ำในถ้วยชาเนี่ยพอถูกแรงกระเทือนจากภายนอกตะกอนก็ฟุ้งขึ้นมายิ่งถูกแรงกระเทือนมากเท่าไรน้ำก็ขุ่นครักเท่านั้นสงบจิตสงบใจซะผ่านช่วงนี้ไปน้ำนิ่งตะกอนมันก็จะลงไปนอนก้นเองแหละตาภูมิแต่จะเป็นเมื่อไหร่กูตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวมึงเองแต่กูก็ไม่ห่วงมึงเท่าไหร่นักหรอกเพราะกูรู้ว่ามึงมีจิตใจเข้มแข็งถึงจะกระทบกระเทือนภายนอกก็เหมือนน้ำในถ้วยเนี่ยกระเพื่อมไม่ถึงกับกระชอกหกออกมาถ้วยหล่นแตกไปกินเหล้าเมายาโวยวายกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตายพวกนั้นน่าห่วงมากกว่าเยอะสถานที่ได้ดีจริงๆนะดูแล้วมันโอ้อาดิเออคงไม่กี่วันแล้วสินะคุณเจนคิดว่าจะตกแต่งสถานที่ได้เมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้ได้เลยค่ะพวกคุณรู้ไหมยายุทธดาเนี่ยนะเขาบอกว่างานนี่เลื่อนไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเขาจะบ้าตายยัดกุญแจมือนั่นอยู่ละโอ้โหถ้าเกิดสมมุติว่ารำคาญมากเนี่ยนะครับก็ถอดออกก่อนก็ได้ครับแล้วถึงวันงานเนี่ยค่อยสวมใหม่โอ้เขาไม่ยอมมาสิเขาบอกว่ารักเขาเนี่ยไม่ใช่รักจอมปลอมนั่นก็ใช่นะเออคุณเจนเรื่องที่ผมบอกให้ตาภูมิมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะคุยเขายังอ๋อคุยแล้วค่ะเออเขาว่าไงบ้างอ่ะลำบากใจไหมคือเขายังไม่ได้ตอบค่ะอ้าวงั้นกูก็ติดต่อตั้งวันนี้สินะรักคุณแจ้งให้ผมทราบคือเพื่อนเจ้าป่าตัวจริงหน้าตาแย่มากผมไม่เอาถ้าคุณตาภูมิเขาตกลงหรือไม่ตกลงอะไรนะคุณเจนก็เชิญเขามางานนี้ให้ได้ค่ะคุณเจนรับปากเสียงอ่อยจังหรือกลัวว่าจะชวนคุณตาภูมิไม่ได้มั้งคะอ้าวมีปัญหาอะไรเหรอหรือว่าเขาไม่ว่างอ๋อทิ้งได้ยินข่าวลือมาว่าคุณตะภูมิเธออย่าให้พูดเลยค่ะน่าเกลียดข่าวลือก็คือข่าวลือทิ้งไม่มีไฟก็ไม่มีควันหรอกค่ะไม่มีมูลหมาก็ไม่ขี้หรอกแต่ก็ไม่จริงเสมอไปนะเพราะเดี๋ยวนี้หมาบางตัวเนี่ยขี้ทั้งที่ไม่มีมูลอ๋อนั่นแปลว่าข่าวที่คุณตาภูมิทิ้งคุณเจนไปนี่ไม่ใช่เรื่องจริงอุ๊ยดูซิเผลอพูดออกไปได้แล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณพิงค์เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงดีจังเลยนะคะพิงค์ดีใจมากเลยที่มันไม่ใช่เรื่องจริงงั้นพวกเราก็รอเจอคุณตาภูมิในวันงานนะคะไม่มีปัญหาหรอกพิงค์เพราะยังไงฉันกับเขาก็ยังรักกันอยู่คนที่เราไม่